กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นได้โดยเฉพาะเรื่องราวของแม่นางรถนะคะจะต้องบูชายังไงรถคันนี้จะมีเหตุเพศภัยหรือไม่นะส่งข้อความส่งคำถามเข้ามากติกาตามนี้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่นางรถรวมไปถึงเลขทะเบียนรถชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความและจังหวัดส่งมาที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะเทียนสิริเตโชนะคะรีบส่ง SMS เข้ามามีเวลาอยู่นะเดี๋ยวท้ายรายการจะแรนดอมผู้โชคดีกันมี3สี3แบบเลยดูว่าใครจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะมาที่คุณมีคุณมีพิมพ์สลักเลขทะเบียนรถ2775บูชาอะไรดีถึงจะถูกฉลกไหมครับอ๋อได้เลยครับค่ะรถคันนี้นะฮะถ้าบอกให้วิเคราะห์ว่ารถคันนี้เกื้อกูลเรื่องอาชีพไหมนะฮะน่าจะตรงสเปคแล้วฮะอาชีพที่คุณทำน่าจะเกื้อกูลดียกเว้นอย่างเดียวนะครับจะไม่เกื้อกูลกับครอบครัวพูดง่ายว่าถ้าคันนี้นะเอาไปขันอาสาครอบครัวมีปัญหาระหว่างทางซึ่งกันและกันก็พูดง่ายว่าเส้นทางชีวิตบางคนอาจจะลงทุนลงแรงร่วมกันได้แต่ทิศทางไม่ตรงกันระหว่างเรื่องพี่เรื่องน้องแค่นั้นเองครับบูชาอะไรดีแนะนำบูชาพระศรีวลีมหาราชนะส่งเสริมเต็มเต็มเรื่องโชคลาภใช้พระคาถาณชาลิติปัสสิทธิลาภาเงินทองไหลมาเทมาด้วยณชาลิติสวดภาวนาไว้นะฮะนะให้ขึ้นใจแล้วก็ทำสิ่งใดก็ตามนะจะเกื้อกูลทั้งหน้าที่การงานและการเงินคุณมีเอาลายเซ็นสักนิดนึงครับลายเซ็นนี้นะเป็นลายเซ็นประเดิมวันเข้าพรรษาเลยนะครับนะคิดดีทำดีนะครับลดเล่านะฮะช่วงเข้าพรรษากันนะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสมศรีค่ะเลขทะเบียนรถ1389ถามว่าควรระวังอะไรการเงินสุขภาพขอลายเซ็นด้วยการเงินครับตึงตัวช่วงประมาณนะครับกันยาตุลา2เดือนนี้ระวังนะเรื่องของเก่านะที่คิดว่าจะไม่เป็นปมแต่กลับเป็นปมได้ช่วงกันยาแต่ว่าตุลานี่ผ่อนคลายพูดง่ายว่าถ้าคุณจะลงทุนในช่วงนี้ลงทุนได้นะฮะแต่เว้นไปช่วงนึงกันยาตุลาห้ามลงทุนในช่วงนี้โอกาสที่จะพลิกผันโอกาสที่จะถูกโคตรโกงมันมีมากครับนะฮะคุณสมศรีต้องระวังเป็นพิเศษแล้วจะแนะนำคุณสมศรีด้วยลายเซ็นนี้นะครับคุณสมศรีครับนะฮะลายเซ็นนี้มอบให้คุณสมศรีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพงศกรเลขทะเบียนรถบอกว่า6457ดีหรือเปล่าโชคลาภการเงิน6457นะครับโชคลาภการเงิน6กับ4มีนะครับ64แรงบวกเรื่องการเงินแต่57เนี่ยเป็นเลขแปรเปลี่ยนเรื่องงานเข้ามาจริงแต่สุดท้ายติดลบเรื่องการเงินครับแล้วจะได้รถคันใหม่โครงการการหวังการชัดเจนการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสมาระยะ3เดือนนี้จะได้รถลาหรือจะได้ข่าวดีรถนะฮะนะรถใหม่ใช้ไรฟ้าเดิมแต่คันเก่าก็ยังดูแลกันไปก่อนนะครับมีโอกาสได้รถใหม่สูงครับคุณพงศกรครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณพรพันธ์ค่ะเลขทะเบียนรถ3899ถามโชคลาภการเงินสุขภาพหนี้สินค่ะสุขภาพก่อนนะครับสุขภาพมันติดลบอยู่อย่างไรชอบกลก็ไม่ทราบเพราะเหมือนเราจะต้องเสียเงินเสียทองให้กับการรักษาตัวเราหรือดูแลการป่วยเจ็บในช่วงระยะเวลาเดือนนี้กับเดือนหน้าลองสุขภาพประมาณโชคลาภมาช่วงประมาณนี้สิงหากันยาไม่เท่าไหร่ตุลาวันที่1นะโชคลาภมีนะอาชีพเสริมเติมเต็มนะก่อนเลยว่าเป็นอาชีพข้องเกี่ยวในเรื่องของการจัดนะจัดระบบนะจัดระเบียบนะฮะหรือ ทำเรื่องของการกับตลาดนัดนะครับทำคือจัดระบบให้เขาอะนะประมาณนั้นเลยจัดระบบให้เขาเรื่องตลาดนัดจัดระบบให้เขาเรื่องของการขนส่งสินค้าอันนั้นดีแต่ถ้าไม่ใช่คุณได้แต่กลางๆนะฮะได้กลางเขาว่าได้ประมาณกลางๆไว้นะฮะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าแพ็กทีมหรือทำงานเนี่ยนะแพ็กทีมคนอื่นที่เป็นผู้หญิงด้วยกันจะส่งเสริมโชคลาภเรื่องการเงินกับคุณพรพันธ์ครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณมีโชคค่ะเลขทะเบียนรถ4317ถามเรื่องบุตรครอบครัวอุบัติเหตุมีหรือเปล่าผ่านแล้วครับนะฮะ4317ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับถ้าความประมาทมันยังมีอยู่คุณยังใจร้อนวู่วามเหมือนเดิมนะก็ต้องระวัง4317แรงเปลี่ยนแปลงเรื่องของการอารมณ์ความรู้สึกความร้อนรุ่มมีกับคนขับครับส่วนสุขภาพอรมัยระวังเส้นเลือดตีบตันนะช่วงคอมีจำให้ระบบหมุนเวียนไม่ค่อยดีเท่าควรมากมือต่อการนอนดึกมีผลต่อสุขภาพต้องระวังมีโชคครับนะมีโชคลายเซ็นนี่ครับลายเซ็นนะคุณมีโชคนะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาสอบถามในเรื่องราวของแม่นางได้ชื่อนามสกุลแล้วก็เลขทะเบียนรถรวมไปถึงคำถามให้ชัดเจนด้วยนะคะนี่ฮะมีโชคมีชัยครับ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมาคุณวรกรทะเบียนรถ3910ดีหรือเปล่าบูชาอะไรดีครับดีไหมนะครับ
ดีไม่ดีเนี่ยก็ใช้ไปแล้วนะครับไม่ดีก็ยกให้ผมไหมล่ะคุณก็มายกให้ก็เอาอย่างนี้ละกันว่าถ้า3910เนี่ยเวลาไปทำกิจการอะไรก็ชะล่าใจไม่ได้เลยนะฮะสำหรับนิติกรรมข้อสัญญาช่วงนี้นะครับขาลงเรื่องนิติกรรมขาลงเรื่องการเจรจาต่อรองยากแต่ถ้าจะให้ตัวเรานะฮะผนวกกับคนอื่นเนี่ยมาทำบุญมาขออภัยมาร่วมกิจการด้วยกันเนี่ยผมว่าไปได้ดีไปได้สวยนะแต่ว่าหุ้นส่วนต้องมีขนาด30 70คุณ70เขา30หรือคุณ30เขาหรือว่าคนอื่นเขา30คุณ70นะครับแบ่งแยกให้ชัดเจนมิฉะนั้นมีปัญหากันนะครับบูชานะฮะศรีคณะปฏิมหาราชพระพิคเนศวรพระพิคเนศนั่นเองแล้วก็ท่าพญานาคคันนี้3962อันนี้เบอร์โทรเป็นอ๋อ3910ก่อน3910น่ะใช้มะลินะ ขอไปฮะมะลิกะดอกกุหลาบสีชมพูบูชาสักการะขอพรนะวันที่ดีของคุณรถคันนี้นำโชคเสริมชัยในวันจันทร์นะครับคุณวรกรครับจ้ะแล้วก็ SMS เปล่ามานะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็รวมถึงเลขทะเบียน SMS เปล่ามาค่ะมาที่คุณทวีศักดิ์ค่ะทะเบียนรถ4826งานหนี้สินสุขภาพขอไลเซนส์4826นะฮะลิมิตเรื่องการเงินไม่ชำระหนี้สินไม่ค่อยทันฉะนั้นนี่นะจะตามทุลังเดินตามตลอดแต่ว่ามันก็ถือว่าผ่อนคลายนะรอบปีนี้กับปีที่แล้วรอบปีนี้คุณดูเหมือนจะตึงแต่ผมว่าผ่อนคลายนะรอบปีนี้มีโอกาสมีเฮนะครับทุเลาเรื่องหนี้อะไรต่างก็ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องงานแต่ถามว่าสุขภาพประไมนะฮะกระดูกไขข้อปวดเข่าปวดปลายเท้าเนี่ยมันมาพร้อมกับกล้ามเนื้อนะครับอักเสบบ้างอะไรบ้างแต่เป็นช่วงล่างต้องระวังเป็นพิเศษนะครับกับไรเซนนี้คุณทวีศักดิ์ครับได้รับไรเซนแล้วก็อย่าลืมนะครับไรเซนเพียงแค่บทบาทชีวิตหนึ่งแค่นั้นแต่ว่าชีวิตที่แท้จริงก็คือคิดดีทำดีปฏิบัติชอบลดเล่าเข้าพรรษาครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมหวังค่ะเลขทะเบียนรถสมหวังนะครับ5396จะได้งานที่มันดีกว่านี้ไหมคะก็พอนะฮะถ้ายิ่งสมหวังมันอาจจะไม่สมหวังก็ได้ถ้าสมหวังเดินต่อนะฮะลุยได้เจ็บตัวครับนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนไม่ใช่ขาขึ้นเหมือนไม่ใช่จังหวะเปิดของเราไอ้จังหวะเปิดของเราเนี่ยนะรอบปีนี้ยังจำใจจำทนไปก่อนรอบปีหน้ามกราฟ้าใหม่แล้วค่อยเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องโชคลาภมีครับมีอย่างต่อเนื่องส่วนการเงินเนี่ยมันขยับขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันกระพือลงเพราะว่าภาระมันเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะครับสมบังนะครับก็ต้องระวังเป็นพิเศษฉะนั้นแล้วนะเมื่อเรานะดูแลรักษาเมื่อเราปกป้องนะฮะเราก็ควรจะต้องมีจิตให้มั่นนะฮะทำใจสงบแล้วก็ผ่านพ้นในส่วนต่างๆได้หลังๆสมบังก็ต้องขอบารมีนะโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทพเจ้าใส่ถึงเอี้ยก็ได้นะครับควรจะทำประเภทนั้นเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเป็นรถจักรยานยนต์นะคุณธีรวุฒิค่ะเลขทะเบียน765คันนี้ดีมั้ยคะ765นะคะมีแรงนะฮะสภาวะการเกื้อกูลเรื่องทรัพย์นะฮะเรื่องของโชคลาภดีนะฮะ765ถือว่าดีนะครับแล้วก็ถ้าทำอะไรยิ่งดีปีนี้ก็คือเจ้าของรถนะควรจะทำบุญถวายภาพน้ำฝนบ้างบ่อยๆนะในช่วงนะเข้าพรรษานี้นะครับนาวรวุฒิธีรวุฒินะฮะมีโอกาสทำซะนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณณัฐวัฒน์ค่ะเลขทะเบียนรถ4423มีปัญหาเรื่องงานอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับไฟเขียวเปลี่ยนได้แต่ว่าเปลี่ยนมันก็ของเก่าของเดิมยังเป็นคาราคาซังอยู่นะฮะแต่ณัฐวัฒน์ก็ผ่านได้ผมอยากให้เปลี่ยนบวกลบคูณหารเงินไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไหมนะบูชาท้าวเวสสุวรรณนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยสภาวะเราเนี่ยไปสื่อจิตไปสื่อสารกับสิ่งที่มองไปเห็นได้บ่อยๆเราควรขอพรเลยอย่าไปคิดจะไปตามจิตว่าจะเห็นจะใช่ตามอย่างนั้นไม่ใช่เราต้องใช้สภาวะทำให้เกิดขึ้นปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่มีสมาธิคนที่มีกรรมฐานเนี่ยสามารถเข้าวาระจิตที่ดิ่งสติปัญญามั่นคงแล้วค่อยถามตัวเองว่าอยากเดินต่อหรือเดินกลับจากนั้นแล้วไปต่อครับนะฮะงานคงจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะครับณัฐวัฒน์ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณธนกฤตนะคะทะเบียนรถ1316บูชาอะไรดี1316นะครับแนะนำบูชาสักการะนะครับขอพรขอแล้วก็จะประสบความสำเร็จสมหวังนะครับบูชากรมหลวงชุมพรเลยครับนะฮะสมเด็จเตี่ยนะครับบูชาสักการะรูปหล่อองค์เหมือนก็ได้นะครับไว้ในรถลาเดินทางไปไหนมีแต่โชคตะลาบนะฮะคือรถของคุณนี่แปลกอย่างนะเหมือนมีคนอยู่อาศัยตลอดเวลานะเขามาปกป้องนะมันเป็นความเชื่อนะผมก็เชื่ออย่างนั้นว่ามีอะไรบางอย่างบางสิ่งที่ค่อยๆอยู่ใกล้ตัวเรานะถ้าเป็นเทพชั้นสูงไม่ใช่จิตวิญญาณที่สูญเสียหรือที่ไม่ดีนะครับฉะนั้นแล้วมีโอกาสก็นะทำบุญสร้างกุศลให้ท่านด้วยลดนาทำให้ได้นะไม่ว่าคุณจะไหว้ด้วยสิ่งของก็ตามหรือทำบุญสร้างกุศลแล้วเนี่ย อุทิศนะกุศลจิตนะฮะอุทิศให้เทวดาที่ทำมากินเหมือนเรารู้คุณเทวดาที่มาคุ้มครองเนี่ยเขาก็จะให้กินให้อยู่ให้อาศัย
นะครับเดินทางไปที่ไหนก็ปลอดภัยเข้าค่าแต่อย่าลืมตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับแล้วก็ไม่ดื่มน้ำเมาขณะด้วยรถนี้เขาก็ชอบเลยนะครับเอสเอสต่อมาค่ะคุณอาทิตยาครับนะทะเบียนรถนี่มันมีจุดๆเยอะแยะอันนี้มันคืออะไรอ๋ออันนี้เขาบอกว่าเนี่ยพี่เกิดมาด้วยสุดปรสงค์ค่ะแล้วก็เลขทะเบียนนี่คือ946จุดจุดเมื่อไหร่จะมีบ้านคะมีอีกจุดเดียวกันอันนี้อะไรเนี่ย924บตนี่คืออะไร946น่าจะเป็นทะเบียนรถค่ะครับบตนี่หนูไม่แน่ใจเลยค่ะว่าจะมีบ้านเมื่อไหร่เมื่อกี้ไม่แน่ใจเดาเลยแล้วผมก็คงไม่แน่ใจเหมือนน้องมวยเหมือนกันทีนี้เอาภาพรวมก่อนแล้วกันไอ้ที่ถามๆมาเนี่ยมีจุดทั้งหลายเนี่ยบอกว่าในข้อความคอมเมนต์สุดท้ายเลยจะมีบ้านเมื่อไหร่ตอบให้เลยปลายปีนี้ชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่มีบ้านหลังเดียวมีบ้านสองหลังบ้านหนึ่งไม่ได้อยู่อาศัยอีกบ้านหนึ่งของคนอื่นเขาแต่ต้องอยู่ชั่วคราวหรือไม่ประจำก็แล้วแต่มันเกิดอย่างนั้นและอีกบ้านหนึ่งเนี่ยจะได้เนี่ยปลายปีนี้สบายสบายเอาตอบแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะมันจุดเยอะนะครับเดี๋ยวกลัวผิดพลาดไปเอสเอสต่อมาค่ะเอสเอสต่อมาค่ะที่หลังเรื่องจุดนะจุดมาเลยก็ยงงงอันนี้จากคุณวัชราพรครับว่าจากเชียงใหม่นะทะเบียนรถ2285ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่างานเงินความรักสุขภาพมีวิธีอะไรบ้างกลัวไงฮะอยู่เชียงใหม่นะจริงๆเนี่ยจะกำลังจับกลับไปที่ถ้ำครูเนี่ยกันยานี้วันที่30ประชาสัมพันธ์ก่อนนะเอสเอ็มนี้ค้างไว้ก่อนนะครับวันที่30กันยาเราก็จะมีคาราวานรถครูนะจะมีพวกจะมีแฟนๆรายการได้มีโอกาสได้เดินทางไปถ้ำของหลวงพ่อเบิ้มที่ดูละครชีวิตจริง 84,000 มั้ยตอนที่มีหนวดมีเขาแล้วนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วลูกไฟลอยจากถ้ำนี่แหละฮะจะไปนะจะมีคารวานครูไปช่วยเหลือวัดแพะใต้วัดแพะใต้นะที่จังหวัดอะไรนะน้องมวยที่ไม่แน่ใจว่าลำปางหรือเปล่าเออบางประมาณนั้นแหละแล้วก็จะไปไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ด้วยฉะนั้นทีมงานแล้วก็คงแจ้งให้ทราบฉะนั้นแถวเชียงใหม่จะเจอกันคราวนี้มาเรื่องของสุขภาพปรมัยแน่นอนนะครับจากคำถามนี้ของคุณวัชราพรคุณต้องมีการผ่าเจาะนะครับหรือมีซีสต์เกิดขึ้นช่วงเป็นของผู้หญิงเขานะครับมีด้านล่างนะครับต้องระวังเป็นพิเศษแล้ววิธีอะไรอีกความรักครับความรักมีเส้นหนานเล็กๆ เกิดขึ้นในด้านจิตใจบางครั้งความรู้สึกนึกคิดความเป็นผู้นำเยอะอ่อนข้อบางกรณีแล้วการเงินขาขึ้นครับคุณจะมีโอกาสได้กอบเก็บนะฮะการเงินการทองที่เข้ามาเฟื่องฟูทั้งที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ว่าคุณยังเดินหน้าได้ต่อครับเอาลายเซ็นนี้ไปหน่อยคุณวัชราพรนะคะแล้วก็ใครที่รอคอยนะช่วงเดือนกันยายน30กันยายนไปเดือนนะคะภาคเหนือไปเจอกันไปวันศุกร์นะฮะวันที่30เนี่ยคือมันก็ไปเป็นกิจกรรมเล็กๆของเราเป็นกิจกรรมของมูลนิธินะเพื่อไปดูแลเป็นคาราวานพระป่าคาราวานที่จะไปช่วยในช่วงนี้วัดแพ้ใต้ที่ไฟไหม้นะคะไปปะเนี่ยเดี๋ยวตามไปติดเรียนไหมเนี่ยติดเรียนไหมไม่น่าติดมั้งคะเดี๋ยวเช็คก่อนนะถ้าติดก็ไปเลยเมื่อไหร่หลังไม่ต้องมาแล้วไม่เดี๋ยวหนูขับรถตามไปไงนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะชาวภาคเหนือเดี๋ยวเจอแน่นอนนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นเงินที่4221606 3ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับเทียนสิริเตโชรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ